นาวา everywhereเช้านี้ที่ไร่ชาววังพุทธานนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าค่ะไม่มีหมอกนะคะแต่ว่าก็ยังสวยสดใสเหมือนเดิมค่ะนี่อาหารเช้าของเรามาทานมื้อเช้ากันดีกว่าค่ะท่ามกลางบรรยากาศไร่ชาเลยแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวคาเฟ่ข้างบนกันอีกรอบค่ะก็ขี่แรงโอ้ฮิกับกับฮิกับกับโอ้ขี่แรงจังเลยนะกับกับด้วยเลยใครถึงก่อนใครถึงก่อนฮิกับกับโอ้เบาหน่อยเบาหน่อยเดี๋ยวคว่ำแรงเกินไปเปล่าฮิกับกับฮิกับกับให้กลับกลับให้กลับกลับกลับให้กลับกลับมาแล้วมาซื้อของฝากแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศก่อนกลับสักนิดนึงนะคะสถานที่แรกของวันนี้วัดพระธาตุสันติธรรมเป็นทางผ่านก่อนออกจากดอยแม่สลองนะคะบันไดแค่นี้จิ๊บจิ๊บวิวข้างล่างนี้ก็สวยใช่เล่นเลยนะคะนี่วิวรอบๆนะคะสวยไหมล่ะตอนที่เรามากันก็จะมีคนมาเดินจงกรมทำสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยนะคะเราก็เลยต้องท่องเที่ยวกันแบบเงียบๆนิดนึงเนาะจุดหมายถัดไปวัดพระธาตุดอยตุ้งนี่ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นพระธาตุนะคะหรือว่าจะขับขึ้นไปตามถนนด้านซ้ายนี้ก็ได้นะคะหน้าบันไดทางขึ้นนี่ก็จะมีชุดพื้นเมืองขายเต็มเลยนะคะถ้าใครสนใจก็แวะดูได้ส่วนตรงนี้จะเป็นทางที่เราเอารถขึ้นมาแล้วนะคะจอดหน้าวัดแล้วก็เข้าไปตรงพระธาตุนี้ได้เลยหรือว่าถ้าใครมาตามทางบันไดนะคะก็จะผ่านระฆังตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปพระธาตุตรงเมื่อกี้เนาะ
วันนี้ก็ได้มีโอกาสห่มผ้าพระธาตุด้วยนะคะสำหรับผู้หญิงให้เดินด้านนอกเนาะผู้ชายเดินด้านในได้นะคะจุดถัดไปเราก็จะขึ้นดอยผาฮีกันแล้วนะคะแต่ว่าระหว่างทางก็จะมีจุดแวะพักซื้อของฝากผ่านสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ที่เราจะแวะกันจะเป็นฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบนะคะตรงนี้วิวสวยเนาะเธอวิวสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวทำเป็นบังเกอร์แล้วก็เป็นเขตแนวชายแดนไทยเมียนมานะคะแล้วก็จะมีร้านกาแฟด้วยกำลังร้อนๆนี่ขึ้นมาได้เครื่องดื่มก็ชื่นใจเลยนะคะใดๆคือวิวดีมากสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะจุดถัดมาที่นี่ดอยผาฮีแล้วนะคะคืนนี้เราจะพักที่ดอยผาฮีกันนะคะที่พักของเราในวันนี้นะคะผาฮีวันเล่ค่ะใครๆจะกินนะคะรีบสั่งก่อนนะคะครัวปิด4โมงเย็นค่ะนั่งคุยด้วยแล้วแปะๆจับพี่อย่างเดียวเลยเนี่ยจับพี่เห็นไหมว้าอย่าดึงพี่ลงค่ะไปค่ะเข้าที่พักกันเลยนู่นมีข้างใต้หลังคาด้วยว้าววิวสุดอลังการเลยว้าวห้องน้ำจะเป็นแบบล็อฟนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ค่ะเยี่ยมไหมอันนี้ก็จะเป็นวิวชั้นล่างนะคะ
เตะขาได้ไหมเก็บของเสร็จก็มานั่งสูดอากาศกันชั้นบนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วสักพักเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานแล้วก็เดินเล่นกันดีกว่าค่ะนี่ก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่ด้านบนที่พักของเรานะคะจะบอกว่าพิซซ่าโฮมเมดอร่อยมากค่ะที่พักเราอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวรองท้องเสร็จแล้วไปเดินเล่นกันต่อเลยที่พักของเราห่างจากสะพานไร่ไผ่ประมาณ 4-500 เมตรนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินเล่นไปสะพานนะคะอันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางเนาะมีกาแฟปลูกอยู่ตลอดทางค่ะเราจะไปดูร่มกันไหมนาวาไปดึงหนวดซ้ายเดี๋ยวโดนคติสีม่วงเร็วเร็วสีเขียวอ้าวได้ดูลงมาก่อนลงมาก่อนนะดูแม่ทำอะไรเดี๋ยวฮะนี่เมล็ดกาแฟRadio
ไปเล่นไหนกันโอ้โหไปเล่นบอลกันไปเล่นบอลกันเล่นบอลกันนาวาไหนนะนำตัวไหนดิไม่แนะนำตัวเลยโยนบอลให้น้องหน่อยหนีไปไหนน่ะYeah, I thought.